วันวันดูไปครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้เข้าสวยมากเลยครับ
งออกได้ทั้ง3หน้าเดี๋ยวออเดอร์หน่อยก่อนเป็นคู่กันดีหน่อยถ้าเป็นพี่ก็เป็นครับลูกนี้ฟาวครับใช่ฟาวครับประธานทางอังกฤษครับมีโอกาสครับยิงดีๆเลยยิงได้ประตูเลยครับเล่นตรงนี้นี่ตามหลังตลอดน่ากลัวยิงแฟนแบ่งชนะเลยนะครับเหมือนนอร์เวย์วันนี้ฮอลแลนด์อย่างนี้โดนยิงไปก่อนว่าเสียวเล็กน้อยครับไปแล้วครับลูกเดียวแล้วครับยิงลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายครับเสาออกไปเส้นแดงขาแปดปัดบรรจงแล้วครับโอ้ยยังไม่เข้าหวังดีนะครับใจเกมด้วยนะเวลาหน้าแม่ปอนก็ช่างแรงในขั้นตรงนี้อยู่ในพิเรียดที่2ตรงนี้นะหลอกยกกระดกหนีไปได้ไหมทุ่มได้ทุ่มครับลักเซมเบิร์กบอลให้ครับบอลด้วยโอ้ลูกนี้ชนเสาครับยังไม่ออกตูตามไปแล้วพุ่งไดขึ้นไปปงตั้งประตูลูกนี้ปงออกครับบอลด้วยบอลด้วยเบิร์ดก็การต่อบอลก็หายไปครับชวนเล่นนะสไตล์เดียวกันลูกนี้พัดไปอกกับไม่แฮดครับมาลากมาให้กับเจอราดมาตบบอลโอ้ยน่าเข้าเลยครับเกือบไปครับแม่ถ้าได้นี่จะเป็นการนำครั้งแรกครับเซอร์เบอร์กินลูกนี้ฝักไปตลาดมาเก็ตเรียบร้อยยับได้ทุ่มครับเซอร์เบอร์ออกครับยังได้ทุ่มอยู่บอลทุ่มสองรับเซอร์เบอร์ยัดก็ไม่ไปเล่นแปลุ้นตะวันกินด้วยตามไปแล้วไปเลยครับจ้าต่อไปลูกนี้เข้าประตูครับบุรุษสามประตูหมดเวลาในพิเรียดที่2ลงไปด้วยครับโอ้โหคู่นี้ปังเหลือเกินครับ
เกษมเกษมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับใครที่เตะบอลรางวัลนักเตะสูงสุดนะพี่มิ้งใช่ครับสูงจริงสูงจนลงมาไม่ได้เลยครับแม่นะครับโดยทีมอังกฤษครับโดยเจอร์ราดยิงติดเข้าทางมาร์คซับมากวันนี้นี่มาร์คนี่ยิงไม่เข้าคอครับพลาดโอกาสขึ้นนำไปครับซับซับเบิร์กซับเบิร์กได้ห่วงครับเชิดพุ่งครับบอลสองกินจำเรียงกว้างออกบอลเกิดพุ่งสามประตูครับยาวไหมกับมาร์คมาร์คนี่ตัวเล็กแต่ครอบแล้วก็เร็วนะฮะแข็งด้วยลูกนี้ซับซับเบิร์กหนึ่งสองแล้วครับเตะวืดครับน่าจะได้ไม่ตรงก่อนครับมาเชด้าดีจีเดมอลครับถูกโดยเวลูนี่ครับบอลข้ามไปที่ไหนมาเก็บอีกแล้วครับได้บอลด้วยบอลไปแล้วครับขอบคุณนะครับผู้ชมที่เก็บบอลให้ด้วยนะครับไอ้คอร์เนอร์มุมตรงกลับขวาของตาด้าดิจิตครับอังกฤษยังได้บุกต่อเนื่องครับจะเตะโดยมาร์คต่อยัดเข้ามาแม่บอลคุ้มของอังกฤษครับแล้วก็บอลเล่นนะเบียร์บอลบอลอังกฤษขึ้นนำเป็นครั้งแรกครับตีประตูต่อสามจากนักเตะหลายเบอร์เอาขึ้นได้แม่ไม่ได้ครับเอาแล้วครับลักเซมเบิร์กจะยอมไหมอังกฤษจะมาเป็นตัวแปรสำคัญของคุ้มปีหรือเปล่าครับถ้าเล่นแบบนี้ต้องบอกว่ายิงเต็มข้อรอบเต็มแข้งบอลพุ่งแรงเสียบเข้าใต้คานไปเลยทีเดียวครับแม่ลูยิงไอ้เซียวลิงยี่ฮะประตูได้เลยยืนมองแล้วแม่ไปอีกแล้วครับมาอีกแล้วกินมาเป็นละลอกละลอกครับเบิร์กวันนี้ไม่ค่อยฮอตนะมาลูกนี้ตาว่าเป็นการถึงไว้ครับมาด้วยเวลายังเยอะครับแน่ครับเกมคู่นี้นั่นแหละครับแม่บอลปีนมาแต่ยังกลับมาคว้าไว้ครับเกมยังเป็นโอกาสที่จะรักษาเอาลูกเดียวเปล่านะแล้วก็ยังมาดูไปเรื่อยไปครับต้องยืนหลักลูกฟุตบอลนะครับ behind the ball
โดยมาลูกนี้จะสั่นได้ไหมคุณตักตาจะคุมไม่ได้ครับบอลกองรับเซนเตอร์ครับมาทำเกมไม่ดีมาตลอดครับแต่ก็เสียสมาธิครับในจังหวะธนกิจไปเลยโขกว่าอย่างไรยิงติดบล็อกด้านนู้นนี่บอลตกทะเลไปแล้วครับบอลครับบอลครับบอลครับผ่านอกครับผ่านอกไปแต่ไม่เจอครับวันนี้ครับไม่ได้ครับโอ้บอลมันไม่เป็นใจครับหลังจากที่คว้าจะมาเข้าด่านมาสวัสดีลูกนี้ยังติดบล็อกเอาออกไปไปบอกรับเซนเตอร์ครับหาจิตจะขอให้ผมจะไปตั้งเกมที่ผู้สาวประตูแล้วก็เกมเล็กน้อยเพื่อช่วงเวลาให้ได้หายใจหายคอผมเกี่ยวไว้ได้ในเท้าครับไม่ตาแล้วครับได้ผมแม่ลูกนี้บอลของอังกฤษครับช้าแล้วอังกฤษเริ่มช้าครับเริ่มดึงเกมก็อย่างนี้นะบอลตามก็ต้องวิ่งตามเอาฮะยืนเป็นสีสันของฟุตบอลครับบอลของรับเซนเตอร์ครับบูมใช่ไหมกับหมายเลขแปดนี่ตัวพิ้วว่าที่พิ้วไม่ออกเลยเพียงเลยท่านจะเหนื่อยครับเอาอย่างไรครับอันโดนมาเพื่อนก็สองจังหวะสามจังหวะยิงลูกนี้ไปตรงกรอบครับถ้าตรงของเขากันเรียบร้อยครับตรงเป็นตรงนะแต่คู่นี้ผมทายไว้เสมอนะพี่มิ้นนะยังหมดเวลาครับแต่ตอนนี้ออกมาทางเวลานำแล้วตามจะยากครับผมกองหลังนี่ทุ่มเทมากครับกองหลังเป็นตัวใหญ่ตัวสูงครับเอาว้าวมันไม่เข้าทางครับอังกฤษเอาเปรียบครับตอนนี้เกมครับอาแผลครับยิงไปครับแต่ยังเป็นบอลตัวของรัตเตอร์เมอร์กิดบอกเล่นเอาปลอดภัยกันครับตอนนี้นะเผลอไม่ได้นะจับเผลอทุกครับถ่วงเวลาแล้วโดนจับมานี่ก็โดนตั้งหาโดนที่โดนใครไม่ได้นะยิงลูกนี้เอาแล้วครับสามใบแม่ใจร้อนเกินไปครับทางด้านหมายเลขเจ็ดครับแม่ถ้าไม่รีบร้อนนั้นบังจงแตกหน่อยผมว่ามีลุ้นครับเอาเลยครับปลุกขึ้นไปแล้วครับทางด้านหลังเอาแล้วสองต่อหนึ่งยิงแล้วหมายเลขเจ็ดนี่ทำไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับทำได้ดีแล้วลงมาใหม่มองทิ้งลงทะเลไปครับบอลยังมีน้อยอยู่ครับแต่จะทวงเอาบอลแล้วบอลด้วยครับยิงแตกบอลเช็ดลูกนี้ก็ไม่ถึงครับเข้าทางแต่ว่าจะวิ่งแม่เหมือนอีกจะบล็อกเกมไว้หมดแล้วครับตอนนี้โอ้ครับพาได้รักเซนเตอร์ให้กับหมายเลข8เจ้าบอลลงมาเชด้าเปิด1 2นี่เรียบร้อยไปตรงนี้ว่าไงครับโอ้บ้า
ขีดความยาวออกมาครับยังไม่ท้อต่อยยังมาคิดเลยดีสมาธิกับเกมรับเพราะว่าสองนัดที่ผ่านมาไม่มีแต้มครับเอาเบอร์หรือเปล่าเนี่ยมือสั่งตั้งแต้มมันจะล็อกแน่แล้วบอกเลยจะใส่มันเนี่ยยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าไม่ใช่หวัดของลักเซมเบิร์กครับมันเป็นตะโดมังกิ๊กครับวันนี้แล้วก็ไปคล้องหลังลักเซมเบิร์กแต่เวลานี่นะครับใกล้ลงไปทุกทีแล้วก็จบครับผมเอาชนะลักเซมเบิร์กไปได้4ประตูต่อ3ครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันที่17 นาฬิกาตรงครับสวัสดีครับ